เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะทางเว็บไซต์ Thai PBS Podcast และแอปพลิเคชันนะคะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่เป็นคลิปแชร์กันทางสื่อสังคมออนไลน์และเป็นข่าวกันอยู่นะคะนั่นก็คือกรณีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลายร้อยคนค่ะไปรอขึ้นเรือสำราญลำหนึ่งที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะคะตามคลิปเนี่ยก็เกิดเหตุความวุ่นวายเสียงโวยวายแล้วก็การเจรจาต่อรองกันเกิดขึ้นซึ่งรายละเอียดตามคลิปนี้นะคะปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะได้ซื้อตั๋วการท่องเที่ยวจากบริษัทจัดทัวร์ท่องเที่ยวนะคะที่โฆษณาขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์เมื่อซื้อตั๋วและจ่ายเงินเสร็จบางคนนะคะจองตั้งแต่เดือนมกราคมพาปี2566จ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยไปหมดละนะคะปรากฏถึงกำหนดวันเดินทางมารอขึ้นเรือตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะบางคนนะคะเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากันเป็นแบบครอบครัวหลายคนเพื่อมารอขึ้นเรือสำราญลำนี้ปรากฏว่าผู้ซื้อตั๋วในครั้งนี้เนี่ยบางคนไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยเจ้าของเรือบอกว่าไม่มีชื่อจึงไม่สามารถให้ขึ้นเรือได้จึงเกิดการโกลาหลการสอบถามกันเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลายฝ่ายนะคะหนึ่งก็คือบริษัททัวร์ที่ขายทัวร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สองก็คือเอเจนซี่ที่เหมาเรือนะคะสามก็คือเจ้าของเรือเรือสำราญลำนี้เนี่ยใหญ่มากนะคะเห็นบอกว่าเป็นเรือสำราญมาจากยุโรปซึ่งเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวร้องเรียนแล้วก็สอบถามไปทั้งบริษัทที่จัดทริปทัวร์นี้นะคะว่าทำไมถึงไม่มีชื่อให้ขึ้นเรือมันเกิดความผิดพลาดตรงไหนเราไปฟังเสียงการเจรจาระหว่างผู้ที่ซื้อทริปทัวร์กับชายคนหนึ่งค่ะที่อ้างว่าทางเจ้าของเอเจนซี่ทริปทัวร์เนี่ยให้มาเจรจากับผู้โดยสารไปติดตามรับฟังกันค่ะจะให้ขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ขึ้นอ่ะชั้นคนหนึ่งแหละที่ไม่ยอมเลยแบบอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องไงว่าอย่างเงี้ยไม่งั้นเรือก็ไม่ต้องออกก็ไม่ต้องไปเหมือนเท่ากันหมดสิคืออันเนี้ยมันต้องอยู่ที่เขาคุยกันแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมออกมาบอกก่อนไงเพราะว่าคุณอาบอกว่าให้ผมออกมาชี้แจงก่อนผมก็ออกมาชี้แจงตามที่บอกถามเรื่องนึงค่ะคือตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันเนี่ยที่มาที่เคาน์เตอร์เนี่ยเหมือนว่าจะมีรายชื่อที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันมีรายชื่อที่มันไม่มีห้องคือมีเลขห้องนะคะแต่มันไม่มีข้อมูลที่บนเรือก็เลยจะสอบถามว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยที่ผมได้วันนี้นะครับตะคีก็เพิ่งเอามาให้ผมวันนี้เลยเพราะว่าผมไม่มีเอกสารไม่มีข้อมูลเลขอะไรก่อนหน้านี้ก็คือใบนัดหรืออะไรเนี่ยเลขห้องตะคีก็คือเป็นคนส่งให้ขอขัดนิดนึงนะคะคือตอนแรกที่เรามาถึงเนี่ยไม่มีใครที่เราจะติดต่อได้เลยคราวนี้ทางผู้จัดการเนี่ยก็เลยติดต่อไปที่บริษัทแม่ถูกไหมคะบริษัทแม่ก็เลยส่งข้อมูลมาซึ่งในชื่อในข้อมูลเนี่ยก็คือแฮชแท็กสีแดงมาเลยกับสีขาวก็กลายเป็นว่าของเราอ่ะของเราเนี่ยของเราเนี่ยมันเกิดอยู่กรณี2เคสก็คือเคสสีแดงกับเคสสีขาวซึ่งเคสสีแดงเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเราไม่มีห้องและไม่มีข้อมูลในระบบของบนเรือเลยคือแสดงว่าตั้งแต่บริษัทต้นบริษัทเนี่ยรู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วซึ่งเรามาถามที่เคาน์เตอร์น้องบอกว่าน้องได้ข้อมูลนี้มาตอนตีห้าซึ่งบางคนจองมาตั้งแต่มกรามีใครมกราไหมคะมกราครับกุมภาคะเนี่ยทุกคนจ่ายเงินมาก่อนแล้วจะบอกไม่มีชื่อได้ไงคือชื่อครับผมส่งให้เดอะคีย์ไปหมดแล้วและส่งครบด้วยไม่งั้นท่านสามารถสืบได้เลยครับผมส่งอีเมลผมส่งชื่อทุกท่านเลือกห้องให้ทุกท่านให้เดอะคีย์ทั้งหมดตามที่ลูกค้าต้องการครับอันนี้คือเราทราบค่ะว่าทางยูนิไทยเนี่ยส่งทั้งชื่อทั้งเลขห้องไปหมดแล้วแต่คือความหมายคือตอนทำไมตั้งแต่รับทราบข้อมูลแรกๆอ่ะทำไมไม่รีบแจ้งลูกตัวเราไม่ได้ทราบข้อมูลแบบทันทีทันใดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย
เขาก็มาบอกเราประมาณตีห้าเนี่ยแล้วก็เลขห้องเลขห้องตอนแรกก็เดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ถูกเราเขาแจ้งมายังไงเราต้องแจ้งลูกค้าตามนั้นครับและเราตรวจจับคอสต้าไม่ได้เพราะคอสต้าเขาไม่ให้เราเข้าระบบเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าพาสปอร์ตแล้วก็ห้องแบบห้องที่ลูกค้าเลือกเขาอยู่เหมือนกันเราต้องเช็คกับเดอะคีย์ว่าว่างไหมว่างเราบุ๊กจองอินวอยซ์มาเราจ่ายตังค์แล้วก็ส่งหน้าพาสให้เดอะคีย์ทีเนี้ยเลขห้องการคีย์ชื่อเข้าระบบคอสต้าอะไรพวกนี้คืออยู่ที่ไทยไม่ได้แตะเลยครับแล้วทำไมส่วนใหญ่มันเป็นห้องริมเป็นห้องมีหน้าต่างทำไมมันเป็นบาโคนี่หมดเลยห้องบาโคนี่หมดเลยนะบาโคนี่หมดเลยบนเรือนะครับมีห้องพอแน่นอนครับเพราะว่าเรือเนี่ยมันความจุ 3,800 คนแล้วเวลาขายอ่ะส่วนใหญ่นะครับขายเต็มที่เขาจะขาย 3,500 แต่วันเนี้ยก็ไม่ถึงด้วยซ้ำถึงประมาณแค่ 3,000 คืออันเนี้ยนะคะที่ได้ทราบข้อมูลมาเนี่ยว่าคุณไม่ทำหน้าหน่อยเพราะว่าที่ได้ทราบข้อมูลมาเนี่ยว่ามันมีห้องเนี่ยก็คือเราเอาเลขห้องเนี่ยไปเซิร์ชกับทางเรือแล้วก็คือปรากฏว่ามันว่างแต่เราอ่ะกลับมีชื่อห้องเรามีเลขห้องกับชื่อในข้อมูลของยูนิไทยเนี่ยค่ะก็เลยคืออยากทราบว่าทำไมไม่รีบอัพข้อมูลให้อย่างเงี้ยค่ะคือมันเสียเวลากันหมดคือผมไม่ได้เป็นคนอัพไงครับผมมาส่งทุกอย่างอ่ะไปให้ต้องนานแล้วล็อกไปคุยกับเขานะถ้าห้องมันมีก็ควรจะเคลียร์คือตอนเนี้ยสมมติมันเหลือน้อยก็ในตอนเนี้ยครับคือตอนนี้ผมออกมาแจ้งก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปอะไรผมจะรีบออกมาบอกนะครับเนาะแต่ว่าแค่แจ้งก่อนคือคุณพี่ครับคือคนที่คุยเนี่ยก็คือต้องเป็นเดอะคีเนี่ยจ่ายตังค์เนี่ยมีพี่คนนั้นถามพี่ยกมือถามเลยอ่ะคุณจากคุณพีใช่ไหมคุณให้ตังค์ใช่ครับคือเปล่าอันนี้ต้องให้เขาเอาเอกสารแต่ว่าอันนี้ผมพูดตามความสัตย์จริงนะถ้าเขาไม่จ่ายเรือไม่มาหรอกครับจ่ายไม่ครบไงถ้างั้นเดี๋ยวต้องให้เขาเอาเอกสารให้ดูเนาะต้องให้เขาเอาเอกสารมาแต่ว่าเท่าที่เขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนที่ขึ้นไปแล้วเขาไม่อยากไปเนี่ยเขาจะได้เงินคืนไหมถ้าเขาเปลี่ยนใจตอนนี้เราไม่สนใจแล้วเราจะได้ไปไหมคือตอนนี้ครับคือตอนนี้ผมออกมาชี้แจงก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับเข้าไปนะไม่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งได้เข้าไปประมาณ15นาทีครับเพราะว่ากัปตันเขาคุยกับพี่อิตาลีถ้าคุณแสดงความดีใจคุณให้เอาอาหารจากบนเรือมาให้เรากินบ้างไหมคุณแสดงความดีใจกับเราบ้างไหมคือผมต้องแจ้งตรงๆคือผมอะเรือเขาไม่ฟังผมสักคำนะครับเขาอยู่บนเรืออยู่ครับเอาไปยี่คุณจะให้เราเนี่ยช่วยกดดันเรือไม่ให้ออกคือตอนนี้พ่อที่จะกดดันเรือตอนนี้พ่อกับอันนี้ตำรวจใหญ่ตม.พ่อกับอะไรพวกนี้มาเลยครับพ.อ.ใช่และเมื่อเหตุการณ์ชักจะวุ่นวายบานปลายมากขึ้นเพราะว่ามีผู้โดยสารบางคนไม่มีชื่อให้ขึ้นเรือสำราญลำนี้ทั้งที่ได้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนะคะจึงมีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเพื่อขอให้มาเจรจาแล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้ไปฟังเสียงของตำรวจท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะที่ช่วยเจรจากับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะไปเจรจาแล้วก็รอทางตม.ที่ทางตำรวจแจ้งว่าเรายังออกไม่ได้นะครับกำลังแจ้งทางตม.ครับผมก็ไม่รู้ว่าข้อตกลงของทางตำรวจจะว่ายังไงนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนใจเย็นๆไม่ได้ยินใจเย็นๆอย่างมีความหวังยังมีความหวังคือเขาเรือจะออกแล้วคะตำรวจอันนี้เรือไม่ออกไม่ได้ครับตอนนี้ตำรวจข้ามเรือออกข้ามปลดเชือกนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้ไปต้องไม่ไปเหมือนกันหมดถูกไหมทุกคนถ้าไม่ได้ไปต้องไม่ไปเหมือนกันหมดใช่ไหมไม่ไปอ่ะอะไรนะไปกันหมดไปทุกคนไปทุกคนเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับรอเจ้าหน้าที่ทางตม.ที่จะเข้ามาเสริมในการช่วยเหลือก็คือตอนนี้ค่ะแต่ถ้าเ
แต่นี่เรือไม่ได้ออกว่าเรือไม่ได้ออกแน่นอนเรือมันยังไม่ได้ออกครับตอนนี้แต่ว่าเขาหนีไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราเพราะเรือมันจะออกมันต้องมีนำร่องโอเคต้องใช่กรมเจ้าท่าว่ายังไงครับตอนนี้ประสานงานกันหมดซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ฟังนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวท่านนี้ก็บอกว่าขอให้ใจเย็นๆแต่ว่าการเจรจายังไม่สำเร็จเรียบร้อยค่ะคือคนที่มีชื่อแล้วทางเรือเนี่ยอนุญาตให้ขึ้นเรือได้ก็คือขึ้นไปก่อนแล้วก็มีการขนสัมภาระของบางคนที่มาด้วยกันเนี่ยขึ้นไปด้วยแต่ว่าตัวของคนที่ยังไม่มีชื่อเนี่ยก็คือยังไม่ได้ขึ้นเรือเพราะทางเรือไม่อนุญาตใช่ไหมคะปรากฏสุดท้ายค่ะเรือสำราญลำนี้ออกจากท่าเรือแหลมฉบังไปคนที่ยังไม่ได้ขึ้นเรือก็เลยสับสนงุนงงถามว่าทำไมเรือลำนี้ถึงออกจากท่าเรือไปได้ทั้งที่ยังมีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่ท่าเรืออีกจำนวนหลายร้อยคนยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังเจรจาไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องมีการสอบถามแล้วก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งกรมเจ้าท่าแล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยช่วยเหลือเราจะไปฟังเสียงของผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายพี่ทักษะนี่ล่ะทิ้งปล่อยทิ้งพวกเราให้อยู่ที่นี่เป็นเพราะอะไรนี่มันเขตราชอาณาจักรไทยคุณปล่อยพวกออกไปได้ไงทำไมที่ผู้เสียหายอยู่ที่นี่ทั้งหมดปล่อยเรื่องไม่ได้ยินเลยใช่คุณตำรวจเมื่อกี้ออกมาบอกว่าไม่ให้ออกคุณให้คลองหมังพวกเราอย่างนี้ทำไมจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุเยอะขนาดไหนนั่งรอความหวังคุณตำรวจที่จะได้ไปเนี่ยคุณทำอย่างนี้กับพวกเขาได้ยังไงบางคนแม่ยังอยู่บนเรือแล้วลูกเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะไปดูแลแม่เขาได้ยังไงทำไมกรมเจ้าท่าถึงปล่อยให้เขาออกไปกระเป๋าบางคนยังอยู่ที่นั่นพาสปอร์ตที่ติดตัวของมนุษย์เอามาทำไมถึงปล่อยให้เขาเอาไปคุณเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คุณคือความหวังของพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำไมคุณถึงปล่อยเขาออกไปจากราชอาณาจักรไทยกรมเจ้าท่าทำอะไรตำรวจพวกท่านทำอะไรไม่ช่วยประชาชนเลยมันไม่ช่วยเลยเหรอคะกระเป๋าฉันเสื้อผ้าฉันของของฉันแล้วคุณมาเลยช่างปล่อยเขาไปทำไมคะไม่รู้ว่าไอ้ตำรวจน้ำออกไปเลยห้ามมันออกจากราชอาณาจักรไทยเดี๋ยวนี้เลยคุณไม่ได้ผู้เสียหายมีตั้ง 5-600 คนอีเจ้าของทัวร์มันไม่รับผิดชอบอยู่แล้วมันไม่ได้รับผิดชอบเลยฉันพูดเดี๋ยวก่อนขอพูดถึงหน่วยงานของรัฐก่อนว่าเราขอร้องพวกคุณแล้วทำไมพวกคุณไม่ปล่อยเขาไปคุณสัญญากับเราเราบอกว่าถ้าไม่ไปก็ไม่ไปหมดคุณรู้ไหมลูกบางคนอยู่บนเรือแล้วถ้าเป็นลูกคนอยู่บนเรือแล้วคนอยู่ตรงนี้คุณจะรู้สึกไงแม่เขาอายุ75แล้วไม่มีใครดูแลคุณน่ะคุณรับผิดชอบไหมล่ะของมันก็ก่อนของผมอ่ะคุณรับผิดชอบไหมเจ้าของตัวจิตใจคุณทำด้วยอะไรถามหน่อยสิทำไมอ่ะไม่ประโยชน์ไม่โอ้ขอโทษไม่ได้แต่ขอโทษเมื่อกี้มันก็ขอโทษแล้วคำรับผิดชอบเลยโยนให้ตำรวจถ่ายตัวเดียวไปเมื่อกี้ไงไปเมื่อกี้ไงคุณให้ตำรวจมารับหน้าใช่แล้วคุณตำรวจคนนี้อยู่ตรงไหนคุณตำรวจเมื่อกี้อยู่ไหนท่านอยู่ไหนเนี่ยท่านก็รับปากเราเองออกโทรศัพท์ด้วยที่ผมว่าได้แน่นอนแล้วแล้วทำไมผมจะพูดให้ฟังไปกระเป๋าผมเนี่ยซื้อของผมเราต้องฟังแล้วผมไม่ได้เข้าข้างคุณไม่ได้เป็นไปได้ที่ต้องฟังแล้วคุณไม่ออกไปได้ยังไงผมไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาทำไมไม่มีสิทธิ์ทำไมไม่มีสิทธิ์ครับผมมีอำนาจอะไรคนขายตัวผมไม่มีอำนาจผมไม่ใช่กรมเจ้าท่าผมไม่ใช่ตัวนี้แล้วกรมเจ้าท่าไปไหนพวกเราก็บอกขอร้องว่าให้กรมเจ้าท่าออกมาจะได้ไม่ห้ามปลดเชือกออกไปเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายคดีนี้เราสามารถฟ้องร้องซึ่งได้เรามีตามกฎหมายแล้วเราสามารถจังหวัดเลยทุกคนอยู่จังหวัดไหนไปแจ้งความจังหวัดแล้วจะบอกเราว่าให้มันเดินหน่วยงานรัฐจะปล่อยให้เขาออกไปเออให้มันอยู่ท้ายไปเลยเป็นความโกลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะในมุมของนักท่องเที่ยวเนี่ยบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมากันเป็นแบบครอบครัวซื้อทัวร์กันบางคนเป็นแสนนะคะเพราะว่าซื้อกันทั้งครอบครัวแต่ทำไมมีชื่อไม่ครบผู้เสียหายรายหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่าทำไมลูกทัวร์ที่ซื้อทัวร์ในราคาโปรโมชั่นลดราคาหรือโปรโมชั่น1คนแถม1คนเนี่ยถึงได้ขึ้นเรือแต่คนที่จ่ายเงินจำนวนเต็มกลับไม่ได้ขึ้นเรือแล้วทริปเรือสำราญลำนี้ครั้งนี้เนี่ยนะคะมีดาราหลายคนที่เดินทางไปด้วยบางคนจะไปโชว์ในเรือสำราญลำนี้แต่คือดารานักร้องเนี่ยบางคนขึ้นได้แต่ตัวผู้จัดการขึ้นไม่ได้เ
ก็เลยมีการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียกันนะคะคุณผู้ฟังสรุปแล้วเนี่ยบางข่าวก็บอกว่าสุดท้ายเมื่อเจรจากัน3ฝ่ายเจ้าของเรือก็อนุญาตให้ผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นเรือท่องเที่ยวได้แต่บางข่าวบางโพสต์ของผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเพื่อไปทำงานโชว์บนเรืออย่างเช่นผู้จัดการของนักร้องคนหนึ่งที่จะไปโชว์บนเรือในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถขึ้นเรือได้ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยเลขาสคบเนี่ยระบุนะคะหลังจากปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างว่าเรือสำราญบริษัททัวร์เทผู้โดยสารบางคนไม่สามารถขึ้นเรือไปทัวร์ครั้งนี้ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นทางเลขาสคบคุณทศรอัดธนิตทิพันธ์ค่ะระบุว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สคบนะคะเร่งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถลงเรือสำราญได้ทั้งที่มีการจองและก็จ่ายเงินแพ็กเกจทัวร์ไปแล้วจากข้อมูลที่ได้รับรายงานเบื้องต้นพบว่ามีบริษัททัวร์หลายแห่งได้มีการลงโฆษณาและเปิดให้มีการจองแพ็กเกจทัวร์ล่องเรือไปกับเรือสำราญเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าพอถึงวันเดินทางปรากฏมีผู้บริโภคจำนวนมากไม่สามารถลงเรือไปได้ตอนนี้สคบ.บอกว่าจะดำเนินการเรียกผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงข้อเท็จจริงและหามาตรการในการเยียวยาผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ต่อไปซึ่งถ้าหากพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจรายใดจงใจละเมิดสิทธิผู้โดยสารละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งถ้าท่านเป็นผู้เสียหายจากการซื้อทริปทัวร์ของเรือสำราญลำนี้จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เดินทางไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆสามารถร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะร้องเรียนออนไลน์ได้ที่ www.ocpb.go.thหรือว่า OCPB Complain หมายเลขโทรศัพท์ก็1166หมายเลขโทรศัพท์ของสคบนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะก็มีช่องทางก่อนที่จะจองซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตการนำเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าก่อนที่บริษัทนำเที่ยวไม่ว่าจะเที่ยวทางไหนนะคะเขาจะนำเที่ยวได้เนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้แหละค่ะผู้บริโภคนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปเช็คได้ว่าบริษัทไหนมีเลขที่การนำเที่ยวแบบถูกต้องไหมเข้าไปที่เว็บไซต์ dot.go.th/home นะคะไปค้นหาง่ายๆเลยใน Google พิมพ์คำว่าตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยวหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th/homeเข้าไปในหัวข้อไลเซนส์เช็คตรวจสอบใบอนุญาตก่อนเลือกซื้อทัวร์ไปกรอกเลขที่ใบอนุญาตเลยนะคะหรือว่าเข้าไปหาข้อมูลบริษัททัวร์ก่อนได้เพื่อความชัวร์และอีกหนึ่งช่องทางในการร้องเรียนนะคะนั่นก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีเรือสำราญลอยแพผู้โดยสารนะคะเบื้องต้นแนะนำให้ไปติดต่อขอรับเงินกับบริษัทเอเจนซี่ที่ซื้อทัวร์มาค่ะแต่ถ้าหากพบปัญหาไม่ได้รับเงินคืนหรืออื่นๆเนี่ยสามารถปรึกษาเข้าไปได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค Facebook ก็ได้หรือที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทาง Facebook จะง่ายที่สุดนะคะส่งข้อความร้องเรียนทางกล่องข้อความได้เลยนี่คือเรื่องของปัญหาการท่องเที่ยวคนที่คิดจะทำธุรกิจด้านนี้ก็ต้องซื่อสัตย์กับนักท่องเที่ยวที่มาซื้อทัวร์ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังการดำเนินงานเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้าตรงไปตรงมาเนาะอย่างเช่นกรณีเรือสำราญลำเนี้ยที่เกิดปัญหาเนี่ยเรือสำราญอ้างว่าไม่มีชื่อผู้โดยสารจึงให้ขึ้นเรือไม่ได้แล้วความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมีเอเจนซี่บริษัททัวร์ที่รับจัดทริปทัวร์และมีบริษัทที่เหมาเรือมันมีตั้ง3ฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจัดทริปทัวร์เมื่อขายทัวร์ไปแล้วได้ชื่อผู้โดยสารครบแล้วก็ต้องส่งให้ทั้ง2แห่งก็คือต้องส่งให้ทั้งบริษัทเหมาเรือและทางเจ้าของเรือถูกไหมคะเพราะว่าการจองห้องพักก็ต้องครบตามจำนวนเช่นขายทัวร์ได้100ห้องก็ต้องส่งรายชื่อ100ห้องให้บริษัทที่เป็นเอเจนต์เหมาเรือเพราะว่าต้องจองทริปนี้100ห้องถูกไหมคะเอเจนซี่เหมาเรือก็ต้องส่งรายชื่อทั้ง100ห้องให้กับทางเจ้าของเรือเพื่อทำการจองหรือบุ๊กห้อง100ห้องคือถ้ามันตรงไปตรงมาแบบนี้ต้นทาง100กลางทาง100ปลายทาง100มันก็คงไม่มีความผิดพลาดอั
ันนี้ทางสคบก็บอกว่าจะสอบทุกฝ่ายกรณีการท่องเที่ยวเรือสำราญที่ไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเรือซึ่งข่าวนี้เนี่ยบางข่าวก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมีการเจรจากัน3ฝ่ายเจ้าของเรือก็ให้ผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นเรือท่องเที่ยวได้แต่บางข่าวบางโพสต์ของผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเช่นกรณีของผู้จัดการของนักร้องท่านหนึ่งที่จะต้องไปทำงานโชว์บนเรือลำนี้ในคลิปนี้เนี่ยบอกว่านักร้องที่จะโชว์บนเรือสามารถขึ้นไปได้แต่ตัวเขาซึ่งเป็นผู้จัดการของนักร้องเนี่ยไม่สามารถขึ้นเรือเดินทางไปได้อันนี้เดี๋ยวรอผลสอบจากทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและถ้าได้ผลเป็นอย่างไรดิฉันจะนำมารายงานให้ได้รับทราบกันในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจก่อนจะเลือกตัดสินใจซื้อทัวร์ท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์นะคะซึ่งกฎหมายที่กำกับดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พุทธศักราช2551และมีการแก้ไขอีกหลายครั้งนะคะคุณผู้ฟังแล้วนอกจากนั้นค่ะมันมีประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวพุทธศักราช2563นะคะที่ระบุว่าหากผู้บริโภคต้องการยกเลิกการจองทัวร์ท่องเที่ยวสามารถขอเงินคืนได้ตามสิทธิผู้บริโภคซึ่งในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัวให้นักท่องเที่ยวแจ้งขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนในอัตราดังต่อไปนี้นะคะ 1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน30วันให้คืนในอัตรา 100% ของเงินค่าบริการถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อน15วันให้คืนในอัตราร้อยละ50ของเงินค่าบริการถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อนน้อยกว่า15วันไม่ต้องคืนค่าบริการส่วนในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้หากการยกเลิกทัวร์ไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินคืนค่าบริการแก่นักท่องเที่ยวในอัตราร้อยละ100ของเงินค่าบริการโดยใช้หลักฐานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ก็คือหลักฐานการโฆษณาทัวร์นำเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากโพสต์ Facebook ใบโฆษณาแชทการสนทนาทาง LINE หรือช่องทางแชทอย่างอื่นเป็นต้น 2. หลักฐานการจ่ายเงินเช่นสลิปการโอนเงิน 3. หลักฐานการแจ้งยกเลิกในกรณีที่มีการขอยกเลิกเป็นหนังสือก็ให้เตรียมหลักฐานนี้ไว้หากเป็นข้อความการสนทนากับบริษัทก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้หากซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์ไปแล้วแต่บริษัททัวร์เทลูกค้าไม่ยอมคืนเงินให้ผู้บริโภคนะคะก็ต้องรีบแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจใกล้บ้านแต่ต้องไม่ใช่การแจ้งเพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้นนะคะต้องแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัททัวร์เพราะอาจจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนและสามารถร้องเรียนออนไลน์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้ที่เว็บไซต์ค่ะ thaipoliceonline.com พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะคะเซิร์ชไปใน Google ไปค้นหาในเว็บไซต์ Google พิมพ์ภาษาไทยไปค่ะว่าแจ้งความออนไลน์ก็จะปรากฏเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com แล้วก็ไปแจ้งความออนไลน์ได้เลยเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยคุณผู้ฟังต้องขอนำมาเตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหมิจฉาชีพที่หลอกลวงทางออนไลน์โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันเยอะมากมักจะหาวิธีการหรือข้อความหรือมุกใหม่ๆมาหลอกลวงเราตอนนี้ค่ะมีมุกใหม่ของมิจฉาชีพที่ส่งข้อความของโทรศัพท์มือถือเรานะคะมันมีข้อความแจ้งเข้ามาใหม่บอกว่าคุณชำระค่าไฟฟ้าเกินเพราะเจ้าหน้าที่เข้าไปจดมิเตอร์ผิดโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังแนบลิงก์ให้เราเข้าไปกดตรงนี้ทางตำรวจแจ้งเตือนมาว่าอย่าเข้าไปกดลิงก์โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นลิงก์ที่หลอกเอาข้อมูลจากโทรศัพท์ของเราหรือลิงก์ที่แอบติดตั้งกล้องแอบดูหน้าจอโทรศัพท์ของเราเวลาเราเข้าไปทำธุรกรรมการเงินออนไลน์เช่นใส่รหัสใส่พาสเวิร์ดต่างๆพวกนี้มันจะแอบดูแล้วมันก็จะเข้าไปทำธุรกรรมการเงินแทนเรา
อย่าเข้าไปเผลอกดถ้ามีข้อความที่เราไม่รู้จักเข้ามามุกใหม่มิจฉาชีพที่แจ้งบอกว่าเราจ่ายค่าไฟเกินให้กดลิงก์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและทางตำรวจนะคะแนะนำวิธีการสังเกตว่าข้อความไหนเป็นข้อความจริงข้อความไหนเป็นข้อความปลอมจากมิจฉาชีพนะคะถ้าเป็นข้อความสั้นหรือ SMS ของการไฟฟ้านครหลวงหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ MEA นะคะจะต้องระบุชื่อเป็น MEA เท่านั้นถ้าหากปรากฏเป็นชื่ออื่นหรือเป็นตัวเลขอย่าหลงเชื่อมันเป็นข้อความจากมิจฉาชีพถ้าเป็นไลน์ของทางการของการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีข้อความระบุว่า MEA Connect โดยระบุ Line ID เป็นเครื่องหมาย @@signMEA Thailand @MEA Thailand และด้านหน้าเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์เป็นโล่สีเขียวถ้าเป็นเว็บไซต์ทางการของการไฟฟ้านะคะชื่อเว็บไซต์ก็คือ www.mea.or.th เป็นเว็บไซต์ทางการจะต้อง .or ก็คือเป็นองค์กรของรัฐ th ก็คือ Thailand นะคะคุณผู้ฟังถ้าเป็น .อย่างอื่นจุดอย่างอื่นไม่ใช่เว็บทางการของการไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไม่มีนโยบายให้พนักงานหรือตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้าหรือค่าบริการใดๆนอกสถานที่ทำการของ MEA อีกด้วยเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวมาเตือนกันเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศเนี่ยนะคะได้เผยเรื่องราวอุทาหรณ์กรณีเน็ตไอดอลชื่อดังของจีนที่เมืองเหลียนหยุนกังมณฑลเจียงซูนะคะมีการโชว์ถ่ายทอดสดดื่มเหล้าขาวที่เรียกว่าไปจิ๋วเหล้าไปจิ๋วเนี่ยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 35-60% 35ดีกรีนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะถ้าไปถึง60ดีกรีนี่โหจะร้อนคอขนาดไหนนะเน็ตไอดอลคนนี้เขาได้เทเหล้า3ขวดลงในแก้วใบใหญ่ๆเลยนะดิฉันเห็นภาพละเป็นโถใหญ่มากแล้วก็ดื่มโชว์หมดแก้วในครั้งเดียวพร้อมพิสูจน์ว่าเป็นแอลกอฮอล์จริงไม่ใช่น้ำเปล่าด้วยการนำกระดาษลงไปจุ่มแล้วก็นำมาจุดไฟซึ่งการถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็เรียกความสนใจจากผู้คนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยมีคนเข้าไปดูในขณะถ่ายทอดสดเนี่ยจำนวนมากเลยแต่ก็ไม่ได้ระบุว่ากี่หลักกี่หมื่นกี่แสนคนนะแต่คือทำการถ่ายทอดสดนี่ก็แบบเหมือนกับต้องการพิสูจน์ว่าเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เหล็กนะคอทองแดงจริงๆประมาณนี้หรือเปล่าดื่มแอลกอฮอล์แบบ3ขวดรวดทีเดียวในขณะที่เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เนี่ย 35-60% ทีเดียวแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะหลังจากนั้นเขาก็ดื่มขวดที่4ต่ออีกและจบการถ่ายทอดสดไปเมื่อวันรุ่งขึ้นคนใกล้ชิดพยายามติดต่อเขาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ปรากฏเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพบว่าเขาเสียชีวิตแล้วหลังจากดื่มหนักมากเกินไปแล้วก็ในเวลาอันรวดเร็วคุณผู้ฟังมีคำเตือนจากเพจนี้บอกว่าอย่าได้ทำตามมีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆอาจจะทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งอาจมีสัญญาณบ่งบอกและอาการเตือนภาวะสุราเป็นพิษอย่างเช่นเกิดอาการสับสนพูดไม่ชัดหรือพูดไม่รู้เรื่องอย่างหนักอาเจียนจังหวะการหายใจผิดปกติหรือหายใจช้าลงตัวเย็นผิดปกติผิวหนังซีดหรือกลายเป็นสีม่วงหมดสติไม่รู้สึกตัวหรือว่ารู้สึกตัวแต่ว่าไม่สามารถตอบสนองการรับรู้ได้สังเกตดูนะว่าคนรอบตัวเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลันได้ซึ่งกรณีที่ภาวะสุราเป็นพิษรุนแรงอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการโคม่าสมองถูกทำลายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะถ้าพบเห็นคนที่มีลักษณะอาการเมาไม้ไม่ได้สติและสงสัยว่าจะเกิดภาวะสุราเป็นพิษรุนแรงเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือต้องพยายามปลุกให้ตื่นพยุงให้อยู่ในท่านั่ง
ให้ดื่มน้ำเปล่าในกรณีที่คนนั้นยังสามารถดื่มได้พยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นถ้าหากผู้ป่วยเป็นลมหมดสติให้จัดนอนในท่านอนตะแคงแล้วก็ควรจะสังเกตอาการจนกว่าจะเรียกรถพยาบาลมารับไปส่งโรงพยาบาลเอามาฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณแอลกอฮอล์สูงในระยะเวลาอันรวดเร็วทางที่ดีก็คือไม่ดื่มจะดีที่สุดเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าอย่างเป็นเครื่องดื่มมีปริมาณแอลกอฮอล์สัก 5% ดื่มแบบแก้วหรือเบียร์กระป๋องอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลเนาะแต่การที่เราดื่มอะไรเข้าไปมันก็จะสะสมอยู่ในตัวเรานั่นแหละคุณผู้ฟังถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรจะขับรถเพราะว่าถ้าเมาตาลายไม่ได้สติขนาดเดินยังทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมคะการขับรถก็ไม่น่าจะรอดต้องพึงระลึกไว้แบบนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนอื่นๆด้วยนะคะเอาละค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องของน้ำมันนวดเคยใช้ไหมคะดิฉันเคยใช้นักกีฬาหลายคนเคยใช้หรือคนที่ไปออกกำลังกายไปวิ่งบ้างอะไรบ้างแล้วพอมันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยไปหาซื้อน้ำมันนวดมาทามันนวดนะคะน้ำมันนวดที่มีสารเมทิลซาลิไซเลตต้องใช้ให้ถูกตามที่ระบุไว้บนฉลากมีรายละเอียดอย่างไรไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยกันดีกว่าค่ะเป็นสิ่งที่หลายคนใช้ทั้งนักกีฬาทั้งคนสูงอายุตอนนี้ดิฉันก็เห็นคนหนุ่มสาวใช้เยอะเพราะว่าบางทีนั่งทำงานนานๆก็ปวดเมื่อยได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราเคยทราบกันหรือเปล่าว่าน้ำมันนวดทำมาจากน้ำมันอะไรตอนนี้เท่าที่เห็นมีขายในท้องตลาดนะคะน้ำมันแก้ปวดเมื่อยเนี่ยมีอยู่หลายแบบนะถ้าไม่นับรวมพวกสเปรย์ที่นักกีฬาเวลาไปแข่งขันแล้วใช้กันอยู่มันเป็นสเปรย์ที่ใช้ฉีดพ่นแล้วแก้อาการกล้ามเนื้อของนักกีฬาได้นะคะแต่ถ้าเป็นชนิดน้ำมันนวดเนี่ยนะคะดิฉันเคยใช้เพราะว่าเวลาตัวเองไปนวดแผนไทยเนี่ยหมอนวดก็จะใช้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำมันนวดบางชนิดค่ะที่เคยใช้แล้วมันรู้สึกว่าแสบผิวเคยเป็นไหมคะเหมือนลักษณะมีเข็มแทงเบาๆรู้เลยว่าใช้น้ำมันนวดแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนวดกันดีกว่าค่ะมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับน้ำมันนวดบ้างนะคะอาจารย์แก้วคะหลายคนใช้น้ำมันแก้ปวดเมื่อยก็เลยอยากจะรู้ว่าน้ำมันนวดเนี่ยค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละชนิดทำมาจากน้ำมันอะไรมันมีสารอะไรแล้วมันจะสามารถช่วยทำให้เราหายเมื่อยได้จริงหรือไม่คะอาจารย์น้ำมันนวดเนี่ยนะถ้าอย่างถูกและคนทั่วไปใช้ก็จะเป็นพวกน้ำมันละกำซึ่งมีเมทิลซาลิซาเลตเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเป็นประเภทของแพงหน่อยแล้วก็ได้ผลดีก็จะเป็นพวกเป็นครีมที่มีสารที่เราเรียกว่าไดโคฟีแนททั้ง 2 อย่างเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นยาอันตรายต้องให้แพทย์หรือเภสัชกรเนี่ยให้ความแนะนำค่ะเมื่อจะใช้บางครั้งเนี่ยเรานึกว่าง่ายๆคือถ้าเป็นน้ำมันนวดแบบโบราณเลยยาหม่องเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นยาเป็นน้ำแต่ว่ามีความแรงอ่ะคือความแรงเนี่ยมันขึ้นกับปริมาณหรือเปอร์เซ็นต์ของเมทิลซาลิซาเลตผมมีประสบการณ์ซึ่งอยากมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเราก็นึกว่าเวลาเราเมื่อยนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็หยิบน้ำมันนวดมาทาโดยไม่ดูฉลากพอไม่ดูฉลากเนี่ยทาเข้าไปแล้วปรากฏว่าทาไป 3-4 จุดที่น่องเนี่ยมันทำให้เจ็บนะคือมันเหมือนเข็มแทงเนี่ยอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันยาวเป็นอาทิตย์อ่ะรู้สึกเจ็บอยู่อย่างนั้นอ่ะอาจารย์น้ำมันนวดที่อาจารย์พูดว่ามันแรงนี่ก็คือเหมือนกับว่าพอทาไปปุ๊บมันร้อนเป็นเวลานานอย่างนี้หรือเปล่าดิฉันเคยเป็นมันไม่เชิงร้อนมันไม่ใช่ร้อนนะมันทำให้เราเจ็บคือหลักการของน้ำมันนวดเนี่ยที่จะช่วยให้เราหายปวดเนี่ยก็คือทำให้เราร้อนแล้วก็บริเวณที่ทาเนี่ยพอร้อนแล้วเนี่ยก็หมายความว่าจะมีเลือดวิ่งมามากขึ้นเลือดเนี่ยจะวิ่งมาเพื่อที่จะมาเอาส
ารที่ทำให้เจ็บคือกรดแลคติกซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายแต่ว่ามีออกซิเจนในเลือดเนี่ยไม่พอมันเลยกลายเป็นมีการเผาผลาญพลังงานออกมาในรูปกรดแลคติกซึ่งทำให้เจ็บ พอเราเลือดเราวิ่งมามากขึ้นเอาออกซิเจนมามากขึ้นกรดแลคติกก็ถูกพาไปทำลายทิ้งในร่างกายเราอันนี้ก็คือหลักการของการใช้น้ำมันนวดบริเวณที่ปวดเมื่อยทำให้ช่วยให้เลือดไหลเวียนมาตรงจุดที่มีกรดแลคติกออกมามากเนี่ยทำให้พากรดนั้นหายไปทำให้เราหายปวดเมื่อยนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือน้ำมันนวดเนี่ยนอกจากที่จะมีเมทิลซาลิซิเลตแล้วเนี่ยอาจจะเป็นบางชนิดที่เขาใช้แคปซิซินหรือสารสกัดจากพริกอันนี้ก็ได้ใช่ดิฉันเคยใช้น้ำมันนวดที่มีสารสกัดของพริกใช้ไปแล้วมันก็แสบมันร้อนมากอาจารย์ใช้ครั้งเดียวเลิกเลยร้อนผมก็ไม่ใช้ผมใช้ไม่ไหวคือมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาผสมนู่นผสมนี่เขาเรียก formulation เนี่ยมันก็ทำให้เบาบางแต่ได้ผลแต่ของบ้านเราเนี่ยที่มีทำในเมืองไทยขายเนี่ยสูตรเขายังไม่ค่อยดีผมได้มาฟรีเนี่ยใช้ได้แป๊บนึงก็ต้องหยุดใช้เพราะว่ามันแสบมากคือมันมีวิธีการทำอ่ะซึ่งอันนี้เขาเป็นสูตรลับของแต่ละบริษัทนะอาจารย์คะถามว่าน้ำมันที่เขาใช้มาทำที่อาจารย์บอกว่าเป็นน้ำมันระกำเนี่ยเขาใช้แต่น้ำมันระกำอย่างเดียวเหรอดิฉันเคยเห็นมีพวกที่เป็นโอท็อปอะค่ะใช้น้ำมันอย่างอื่นมาทำด้วยนะอันนี้มันจะมีเมทิลซาลิไซลิกไหมคะแล้วแต่เขาจะใส่ไหมถ้าเป็นของโบราณเนี่ยก็จะใส่พวกพิมเซนพวกอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะกลิ่นมันออกมาอันนั้นอาจจะสบายขึ้นแล้วผมค่อนข้างจะชอบของโบราณมากกว่านะแต่ว่าพอเราได้ของที่เป็นน้ำมันมาแล้วมันเป็นของฟรีอ่ะก็ลองเอามาใช้ดูบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ของเมทิลซาลิไซลิกเนี่ยต่ำไม่มากก็ใช้ได้สบายหน่อยแต่ปรากฏว่าขวดที่ผมใช้เนี่ยมี 33% แล้วทำไมเมทิลซาลิไซลิกนี่ถึงมีผลกระทบกับผู้ใช้คะอาจารย์มันก็มีลักษณะการทำให้เกิดอาการร้อนนะแต่ว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยความร้อนจะเปลี่ยนไปเป็นความเรียกว่าเกิดอาการแพ้เกิดอาการแบบชนิดว่าเราระคายเคืองอ่ะมันก็เข็มแทงเบาๆเลยคือมันไม่ได้ร้ายแรงมากแต่มันทำให้เรารู้สึกไม่สบายนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ยาพวกเนี้ยต้องอ่านฉลากก่อนว่าเขาให้ใช้ยังไงใช้ขนาดไหนเพราะว่าผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวในต่างประเทศเนี่ยพบว่ามีนักกีฬาที่ใช้แล้วเสียชีวิตซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ทำไมใช้น้ำมันนวดที่มีสารเมทิลซาลิไซเลตแล้วถึงตายได้อาจารย์เขาทามากไปคือมันมีข่าวใน Associated Press หรือ AP เมื่อวันที่10มิถุนายน2007เนี่ยเขารายงานการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อวันที่3เมษายน2007ของนักวิ่งวิบากการวิ่งแบบเนี้ยเขาเรียกว่า cross country running นะ cross country ก็คือวิ่งไปบนพื้นทางเรียบถ้าเป็นดาวฮิลก็วิ่งขึ้นที่สูงถ้าวิ่งในสนามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือนักวิ่งเนี่ยอายุ17ปีเป็นผู้หญิงเป็นนักวิ่งของโรงเรียนมัธยมในรัฐนิวยอร์กอันนี้เขาวิ่งไปเนี่ยมันก็วิ่งยาวนะแล้วก็เป็นคล้ายแบบเป็นป่าด้วยแหละเราก็เคยเห็นใช่ไหมที่เขาวิ่งเทรลกันในบ้านเราเนี่ยที่เขาวิ่งเข้าป่ากันเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปเขาก็เกิดปวดกล้ามเนื้อเขาเลยใช้ยาแก้ปวดเนี่ยซึ่งเป็นเมทิลซาลิไซเลตเนี่ยทาไปวิ่งไปทาไปวิ่งไปทาไปทามากเกินไปโดยไม่ตั้งใจปรากฏว่าเสียชีวิตอ่ะส่งไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตทางแพทย์ที่ทำหน้าที่ชันสูตรศพเนี่ยใช้เวลาสอบสวนประมาณ2เดือนก็พบว่าเด็กคนนี้ตายเพราะว่าร่างกายของเธอเนี่ยดูดซึมเมทิลซาลิไซเลตในระดับสูงจากครีมนวดสำหรับนักกีฬาระดับสูงนี่สูงขนาดไหนเพราะว่าโอเคนักกีฬาเนี่ยใช้น้ำมันนวดอาจจะมากกว่าคนปกติเพราะว่าเวลาฝึกซ้อมออกกำลังกายมากเนี่ยปวดเมื่อยมากกว่าคนปกติแน่นอนแต่คือทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตนี่ต้องใช้เป็นประจำแบบทุกวันวันละกี่ชั่วโมงหรือใช้มันมากในปริมาณขนาดไหนคะอาจารย์คือในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ายาตัวเนี้ยเขาใช้ในรูปของน้ำมันหรือสเปรย์นะเราอาจจะสังเกตว่าเวลานักมวยจะต่อยมวยเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันทาใช่ไหมใช่น้ำมันมวยนั่นแหละผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเมทิลซาลิไซเลตด้วยทีนี้เขาทากันเยิ้มเลยนะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเสี่ยงกันแค่ไหนเขาต้องดูความจริงเขาต้องดูเป็นคือถ้าเป็นในหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เขาจะช่วยนวดให้นักกีฬาเนี่ยเขาจะรู้ว่าควรจะทำยังไงเพราะเขาเรียนเรื่องนี้มาค่ะนะแต่ว่าตามค่ายมวยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยไหมหรือเขาอาจจะใช้แบบก็พี่เลี้ยงธรรมดาใครก็ได้เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ทาให้ผมเห็นเขาทาเนี่ย
แรกๆที่ทาเนี่ยมันคุมชาเพราะฉะนั้นเขาถึงขึ้นไปต่อยมวยได้แบบสบายใช่ไหมถูกเตะก็ไม่เจ็บแต่หลังจากลงมาแล้วเนี่ยพวกนี้คงเจ็บมากเลยอาจารย์แล้วสารเมทิลซาลิไซเลตนี่มันสามารถดูดซึมได้มากขนาดไหนขึ้นอยู่กับการเขาเรียกว่าฟอร์มูลเลตคือการปรุงขึ้นมาให้เป็นน้ำมันคือถ้ามีตัวน้ำมันที่ดีเนี่ยมันจะพาเข้าไปในเลือดได้เร็วขึ้นกับยี่ห้อขึ้นกับราคาก่อนอื่นเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเดิมเนี่ยเราเรียกว่าน้ำมันละกำใช่ไหมค่ะคือน้ำมันละกำจริงๆที่ใช้ในการนวดเนี่ยไม่ได้มาจากต้นละกำที่เรากินผลนะค่ะคือจะมาจากต้นไม้เฉพาะต้นชื่อ Winter Green Oil เขาใช้คำว่าต้นน้ำมันละกำซึ่งถ้าเราไปดูรูปใน Google เนี่ยนะเราจะเห็นเลยเป็นต้นไม้ที่เป็นลักษณะออกรูปเหมือนต้นแบร์รี่แต่ว่าตัวใบเนี่ยเขาเอามาสกัดน้ำมันละกำได้ซึ่งถ้าสกัดออกมาแล้วเนี่ยจะมีเมทิลซาลิไซเลต 98% ค่ะเพราะฉะนั้นสูงมากใครก็ตามที่ใช้น้ำมันละกำแล้วได้เป็นได้มาจากเมืองนอกเนี่ยนะซึ่งมีขายออนไลน์ด้วยตอนนี้จะเจอว่ามีเมทิลซาลิไซเลตสูงมีบทความหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Emergency Medicine ในปี2007ตัวบทความเนี่ยถ้าแปลง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ต่างไปจากต้นระกำต้นระกำเนี่ยเป็นต้นพวกปาล์มนะแล้วก็คงอยู่ตามที่พวกชายเลนใช่ไหมฮะในเมืองไทยมีการปลูกต้นไม้ต้นน้ำมันระกำไหมคะอาจารย์ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมคิดว่าคงมีบ้างแหละเพราะว่ามันจะเป็นต้นพวกกลุ่มเบอร์รี่ซึ่งมีลูกแดงคงมีการเอามาใช้บ้างแต่เราผมไม่เคยเห็นตัวนี้นะเห็นแต่รูปเฉยๆที่อยู่ใน Google เนี่ยนะค่ะได้น้ำมันละกำซึ่งมีความเข้มข้นของเมทิลซาลิไซเลตสูงมากมีบทความหนึ่งในวารสาร Journal of Emergency Medicine ปี2007เนี่ยแปลชื่อง่ายๆว่าการสัมผัสเมทิลซาลิไซเลตในเด็กวัยหัดเดินค่ะปรากฏว่าเขาก็ให้ข้อมูลไว้เยอะพอสมควรนะยาวมากเหตุผลก็คือว่าเขาต้องการที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยรู้ว่าการใช้น้ำมันละกำในเด็กอันตรายนะอย่าประเมินความเป็นพิษของมันว่ามันเป็นน้ำมันที่ใช้มาตั้งนานแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเน้นมากเลยเรื่องการอัญฉลากในบทความเนี่ยเขามีการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพิษของเมทิลซาลิไซเลตแล้วเขาก็ดูข้อมูลที่เกี่ยวกับของสมาคมทางด้านพิษวิทยาของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเมทิลซาลิไซเลตเนี่ยถูกใช้บ่อยในเด็กแล้วก็พบว่ามีรายงานความเป็นพิษในระดับที่ก่ออันตรายถึงชีวิตด้วยค่ะอาจารย์คะในรายงานฉบับนี้เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะว่าถูกใช้ในเด็กโดยทางไหนเช่นการกินเป็นยาหรือว่าการนวดจากน้ำมันนวดอะคะอาจารย์โดยหลักการคงนวดแหละเพราะว่าเราไม่ได้ให้ยาไอ้น้ำมันละกำนี่ไม่ใช่ยาสำหรับกินอะเป็นยาสำหรับใช้ภายนอกนะคงทาเวลาเด็กปกล้มอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าน้ำมันละกำประมาณ1ช้อนชาหรือ5มิลลิลิตรเนี่ยทำให้เด็กตายได้นะถ้าใช้มากๆแล้วนวดอะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยเขามีเมทิลซาลิไซเลตสูงมากเกือบ 100% อะในน้ำมันเนี่ยนะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าใช้น้ำมันนวดน้ำมันระกำที่มีเมทิลซาลิไซเลตถ้ามากอย่างเงี้ยพอซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วเนี่ยมันจะไปทำยังไงจนกระทั่งมนุษย์เสียชีวิตได้คะอาจารย์อันนี้เขาไม่ได้อธิบายหลักการโดยตรงเพราะว่ามันคงมีผลกับระบบของการไหลเวียนของโลหิตแน่ๆเป็นตัวที่ทำให้ร้อนนะเลือดคงวิ่งมาแล้วเด็กนี่คงมีปัญหาก็เหมือนอย่างที่นักวิ่งเด็กสาวนักวิ่งที่ตายนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าตายแต่พอเขาผ่าศพดูแล้วเนี่ยเขาสามารถตรวจได้ว่าในที่ยังค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาบอกมันสูงมากสูงจนเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้ก็คือหมายความว่าพอผ่าศพของเด็กที่เสียชีวิตเมื่อปี2007ดูมีเมทิลซาลิไซเลตในเลือดของเธอในปริมาณที่สูงมากกว่าปกติใช่ไหมคะอาจารย์มันจะตกค้างตามเลือดแล้วก็ตามกล้ามเนื้อนะคือปกติยาพวกเนี้ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกขับทิ้งที่ตับหรือไตซึ่งถ้ามากเกินไปเนี่ยอวัยวะภายในพวกเนี้ยก็อาจจะทนไม่ไหวค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำหน่อยถ้าผู้ที่จะใช้น้ำมันนวดน้ำมันระกำที่มีสารเมทิลซาลิไซเลตมาใช้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือนักกีฬาหรือแม้แต่หมอนวดนักวิทยาศาสตร์หรือนักกายภาพบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาควรจะใช้ยังไงคืออันที่หนึ่งเนี่ยอ่านฉลากก่อนเลยว่าเขาให้ใช้ยังไงนะใช้น้อยๆหรือใช้มากๆแต่คงไม่มีมากคงต้องบอกว่าทาบางๆมากกว่านะฮะคือแต่แล้วพอใช้แล้วเนี่ยให้สังเกตอาการที่เป็นผลข้างเคียงว่ามีผิวระคายเคืองไหมมีแสบแดงไหม
มีอาการชาหรือปวดคล้ายกับมีเข็มทิ่มตามผิวหนังไหมหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดลมพิษถ้าเกิดลมพิษหายใจลำบากน่าจะบวมริมฝีปากบวมพวกนี้อันตรายแล้วล่ะต้องอาจจะต้องไปหาหมอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยให้ลองใช้ทีละน้อยพยายามอยากจะหายปวดเมื่อยอย่างรวดเร็วนะความจริงถ้าเป็นนักกีฬาที่แท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำมันพวกนี้หรอกเขาประคบร้อนประคบเย็นมีวิธีประคบซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยคือกังวลไงว่าจะไม่หายปวดก็ใช้น้ำมันพวกนี้ทาคือถ้าเป็นคนที่แพ้น้ำมันพวกนี้นะต้องเลี่ยงไปใช้ยาพวกที่ไม่ได้มีเมทิลซาลิซาลิกต้องไปใช้ยาที่อาจจะแพงกว่าหน่อยแล้วมีเภสัชกรหรือแพทย์เนี่ยให้คำแนะนำแล้วคุณจะใช้ยังไงค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าจะใช้น้ำมันนวดที่มีสารเมทิลซาลิซาลิกหรือน้ำมันระกำเนี่ยก็ควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆสังเกตตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติก็เลิกใช้ไปหาหมอใช่ไหมคะแต่ถ้าใครอาจจะมีงบประมาณสูงกว่าหน่อยก็อาจจะต้องไปเลือกใช้น้ำมันนวดหรือครีมนวดคลายปวดเมื่อยที่ไม่มีสารเมทิลซาลิไซเลตใช่ไหมคะควรจะเป็นอะไรดีอาจารย์ก็พวกยานวดที่มีสารที่เป็นสารหลักเนี่ยคือพวกไดโครฟีแนกบอกว่าไดโครฟีแนกเนี่ยเกษตรกรก็จะรู้แหละว่าจะเป็นยายี่ห้อไหนมันจะมีชื่อที่เป็นชื่อการค้าเนี่ยซึ่งแล้วแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่ดีไหมถ้าดีมากก็แพงมากมีน้อยก็อาจจะแพงน้อยกว่าประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างเช่นกรณีนักฟุตบอลเราจะสังเกตว่าเวลาที่เขาบาดเจ็บเนี่ยแพทย์หรือว่าพวกที่ลงไปช่วยดูแลเนี่ยเขาใช้สเปรย์ซึ่งอันนั้นแพงแต่ว่าอันนั้นได้ผลดีแล้วก็ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงแล้วทำให้นักกีฬาเนี่ยหายปวดไวแต่ว่าหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะอาจจะปวดหนักขึ้นช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะเราจะนำเรื่องใกล้ตัวสินค้าหรือบริการที่เราอาจจะเจอในชีวิตประจำวันมาคุยกันและสนับสนุนด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้เราได้ครุ่นคิดก่อนที่จะเชื่อในสิ่งต่างเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลลวงข่าวหลอกเฟกนิวซึ่งปัจจุบันนี้มีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเพราะเรามีสื่อสังคมออนไลน์การทำการโฆษณาหรือทำคลิปสั้นๆเพื่อเชิญชวนต่างๆมันก็มีเยอะพอเราเห็นไปเจอบางคนเนี่ยก็เชื่อไปเลยว่ามันจริงทั้งที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้เรามาเช็คข้อมูลกันก่อนในช่วงคิดก่อนเชื่อในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น